ไปดูเตือนภัยกันหน่อยผู้ชมฮะเตือนภัยกันสักหน่อยหลายคนนะผมอ่านมานานแชร์เรื่องนี้มานานเลยนะครับผู้ชมภาพที่ได้เห็นนี่ครับมันเป็นเหตุการณ์เมื่อตั้งแต่ปี59แล้วต่อมาปี61แล้วก็มาปี65ไอ้เรื่องเสื้อกันหนาวนี่แหละผู้ชมคะหลายคนเนี่ยที่ตามข่าวว่าข่าวเนี่ยมันคิดว่าเป็นเรื่องในระเบียบอะไรนั่นๆจริงๆไม่ควรนะฮะดูเรื่องนี้เตือนเวลาหอสำหรับคุณครูใครดูใครไม่ดูเรื่องนี้ขอให้ติดคุกตลอดชีวิตได้เลยนี่ครับผู้ชมครับภาพสองตำรวจที่เห็นเนี่ยอันนี้ไปดูในคลิปอันนี้ไม่ใช่ชื่อขออนุญาตชี้แจงหน่อยอันนี้ไม่ได้ดูมีนเขานะแต่ทำเป็นภาพประกอบให้ดูหน่อยนะก็เกิดขึ้นว่ามีการมีคลิปที่เห็นเนี่ยอันล่างเนี่ยคืออันบนเนี่ยก็คือปี59ขวามือปี60นะฮะอันล่างคือปี65อันนั้นแถวบริเวณกรุงเทพมันมีเหตุการณ์ครับคือมีเด็กนักเรียนเนี่ยคือป้องกันดูแลสุขภาพตัวเองอันนี้มีระเบียบที่สุดดีแล้วนะฮะแล้วก็มีการใส่เสื้อกันหนาวเพื่อร่างกายอบอุ่นให้แข็งแรงแต่ปรากฏว่ามีครูหรือพอใครไม่ทราบนะฮะชายหญิงเลยไม่ทราบเนี่ยเห็นท่าระเบียบไม่ดีสุดท้ายไปยึดเสื้อเขาอ้างว่าทำไม่เหมาะสมใส่เนี่ยชุดเนี่ยไม่เหมาะสมแล้วบอกว่าอะไรมาแม่งแฟชั่นอะไรงานเนี่ยนะแล้วบอกมีการทำโทษปรากฏว่าอันนี้ขอแชร์นะผู้ชมมีการเอาเสื้อกันหนาวเนี่ยที่ยึดเนี่ยในโรงเรียนต่างๆเนี่ยโรงเรียนอะไรไม่รู้เนี่ยไปลงขายมือสองซึ่งหนักกว่าเดิมอีกครับถ้าตากฎหมายคุณผู้ชมฮะการยึดเสื้อโดยที่มันมีเจ้าของอยู่แล้วอ่ะเอาง่ายๆเรียกง่ายๆเอาข้อกฎหมายง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดครูเนี่ยไปขายเสื้อมือสองแล้วเป็นของเด็กนักเรียนและคนซื้อนี่ไม่รู้ว่าเป็นของเด็กนักเรียนเนี่ยอันนั้นเข้าขายลักของโจรรับของโจรได้เลยนี่ก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งแพ่งและอาญาไอ้ทั้งอาญาแล้วก็วินัยของครูด้วยแล้วก็ผอ.ด้วยถ้าเกิดมีการยึดจริงๆตามที่เป็นคลิปที่ออกในสื่อออนไลน์หรือออกอากาศในทีวีเนี่ยก็มีความผิดกฎหมายฐานลักทรัพย์ทั้งในเวลากลางวันซึ่งเหตุการณ์นี้คือกลางวันนะฮะซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะฉะนั้นแล้วก็คุณผู้ชมไปดูใน TikTok ของผมมันจะมีภาพนี้แหละนะฮะหญิงขวาชายซ้ายเนี่ยลูกตำรวจในที่ปรากฏเนี่ยๆๆเนี่ยเขาบอกไอ้คนซ้ายมือบอกว่านี่จะยึดเสื้อขายมือสองเลยเหรอครับหน้าเซ็งมากตำรวจในนี้จบเรื่องนี้คุณผู้ชมเปลี่ยนแนวหน่อย